ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับและขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็ขอต้อนรับสู่เกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้ปุ๊บปุ๊บนะครับนะก็มากันอีกแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมจำๆและในวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกม Pixel Painter กันนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาเล่นเฉยๆเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะแก้ฝรั่งกันนะครับหรือเอาจริงคือว่าแก้ไหมก็ไม่แก้นะครับนะเพราะวันนี้เนี่ยผมจะมาลองให้คนในเซิร์ฟเนี่ยสร้างจ่าพิฆาตอสูรนั่นเองครับผมเราจะมาดูกันดีกว่าครับผมนะว่าเอ๊ะในมุมมองของฝรั่งเนี่ยเดโมสเลเยอร์จะเป็นอย่างไรครับผมนะถ้าก็จะไปเริ่มกันเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าผมก็ไม่ใช่คนวาดรูปสวยอะไรนะก็เข้าใจด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผลงานในวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคป่ะนะเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยครับผมนะนี่ Pixel Painter นั่นเองครับผมนะโอเคแล้วผมก็ทำการพิมพ์ทับเซตธีม Demon Slayer นี่ครับผมตอนนี้เราเซตธีมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กลายเป็น Demon Slayer นะซึ่งแบบเดฟนี้ก็แบบไม่รู้อะไรเลยนะว่าต่อไปเขาจะต้องเจอกับอะไรนะครับโอเค3 2 1ตี Demon Slayer ครับผมเอาดีคือแบบมันไม่มีทางเจอในตีมปกติไม่มีทางเจอแบบนี้แน่นอนครับผมนะโอเคเอางี้ผมจะสร้างอะไรดีเอาเป็นนี่ครับผมนะผมจะวาดวงกลมมาก่อนครับผมนี่เป็นไงล่ะกลมไหมล่ะโอเคช่างมันนะครับถือว่ากลมแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ผมจะทำอย่างงี้นะครับล่างมาล่างมาเออนี่โอเคแบบนี้ครับผมนะทีนี้ผมจะวาดผมทันจิโร่ก็จะเป็นแบบหยักๆใช่ป่ะแบบผมจะแบบจักๆหน่อยๆนะครับผมนี่แล้วก็แบบข้างบนก็แบบนี้อย่างนี้นะฮะสาบานนะว่านี่ผมทันจิโร่อะเอาไม่รู้ละอ่ะโอเควาดไปก่อนนะครับผมนี่อย่างนี้ต้องชี้ๆนี่เป็นไงเป็นไงทันจิโร่โอ้โหผมโคตรเฟี้ยวนะไม่บอกนี่ว่าโกคูนะครับผมแบ๊วๆหน่อยตายแบ๊วๆหน่อยเร็วนี่ตายแบ๊วๆแบบนี้โอเคสวยฮึบฮึบสามบล็อกฮึบโอเคนี่เป็นไงโอ้โหโคตรแบ๊วนะครับผมนะส่วนปากไม่ต้องมีแล้วกันโอเคปากต้องมีทีนี้ต่อมาลงสีแล้วกันลงสีผมจะลงสีดำก่อนเป็นสีดำๆนะครับแบบดำน้ำตาลใช่ไหมน่าเป็นสีนี้ปะไม่ใช่ไม่เอาดีกว่างั้นอย่างงี้ผมลงสีดำเลยโอเคผมลงสีดำแบบนี้แล้วกันครับนี่แบบนี้โอเคผมลงดำแบบนี้แล้วผมก็จะตัดด้วยสีแดงเว้ยสีแดงมันโอเคหรือสองนาทีท้ายนะสองนาทีท้ายใจเย็นขอตัดเส้นก่อนขอตัดเส้นก่อนนี่ไงงานอาร์ตครับผมนะโอเคโคตรอาร์ตโอเคจนวันนี้นี่เป็นไง yeah! โอ้โหดูมีมิติขึ้นมาทันใดอ่ะนี่ผมให้3เส้นนี่โอเคนะดูมีมิติแล้วทีนี้ลงสีหน้าพื้นหน้าสีอะไรวะไม่ต้องสีอะไรวะสีเนื้อแบบนี้ปะโอเคเสื้อจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะโอเคส่วนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ปะอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เป็นบัตเดี๋ยวก่อนเอาใจเย็นเถอะอย่าเพิ่งลนเพิ่งลนโอเคผมเอาสีแดงอีกรอบนึงผมจะทำลายบากก่อนโอเคลายบากน้ำร้อนลวดนะครับนี่อย่างนี้นี่โอเคสวยงามนะครับผมนะทีนี้โอเคผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็เป็นสีน้ำเงินเข้มไม่ใช่เขียวเข้มอันนี้ป่ะเอาเลดี้สองแล้วกันโอเคเลดี้สองโอเคฮึบโอ้โหจริงจริงมันชุดมันต้องขนานกันนะทุกคนแต่แบบไม่เป็นไรผมขอบ่าไปก่อนแล้วกันนะโคตรเละไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่ได้กระบาล่ะไม่เป็นไรมันได้แค่นี้ท่านผู้ชมเข้าใจนะผมก็แบบไม่ได้สินโพสคนหัวสินไรนะโอเคแล้วทีนี้เพิ่มความน่ารักให้ทันจิโร่หน่อยดีกว่าสีชมพูอ่อนเนี่ยนะนี่ปัดแกนิดนึงปัดแกนิดเอ้ยเดี๋ยวย้อนย้อนได้โอ้ตกใจทุกคนย้อนไม่ได้นี่น่ารักขึ้นอะไรอย่างนี้ตกใจหมดนะครับนะโอเคเรียบร้อยนะเราวาดได้เท่านั้นก็ได้เท่านั้นจริงอะนะมาเรามาลองดูกันดีกว่านะว่าคนอื่นเขาจะว่าไงบ้างโอ้ยน่ารักโอ้แล้วดูไปกอดน่ารักมากโอเคนะแล้วเราก็จะมีเหรียญให้บวชนะครับนะไม่ใช่บวชในสกดแน่นอนแล้วขนาดนี้นะชอบมากเลยอันนี้เป็นไงล่ะฝรั่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ได้อาจจะเป็นคนไทยก็ได้นี่เข้าตีมันน่าจะเป็นผมปะหมดผมสี่หมดผมสี่ทุกคนหมดผมเลยหมดผมโอเคไปรอบต่อไปต่อไปครับผมอันนี้เอ้ยผมชนะเอาดิเลือกต้องเลือกคุณตังใครผ่านอ้าวผมแพ้โอ้จบกันแต่ไม่เป็นไรอ่ะ
ก็ยศนั่นแหละนะเอาเถอะนะครับหนังผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้วาดเก่งอะไรนะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นการประชันกันระหว่าง2คนแต่ผมคิดว่ายังไงภาพขอชนะดูดิคนโกสวยมากจะสวยในขนาดนี้พี่เอาไปเถอะเอาไปเลยเอาโหวตผมไปนะครับนะเอาโหวตผมไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยแบบนั้นนิ้วที่3ที่3เห็นมั้ยไม่ธรรมดาว่ะดีชอบนะครับเป็นระบบเกมที่ดีมากเลยโอเคหมดนะมาต่อกันอีกรอบนะครับสำหรับรอบนี้โอ้โหแต่ว่าตอนมินิเกมนี้คนเล่นน้อยจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าแบบเจอแบบยูทูบเบอร์มาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่านะโอเคนะเอางี้งั้นเรามาเริ่มจากเซตธีมกันก่อนเลยดีกว่าครับนะผมจะขอเซตธีมอีกรอบเราจะเซตธีมกันอีกรอบให้กลายเป็นเดมอนเซเยอร์นะครับนะโอเคละเซตธีมเป็นเดมอนเซเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมา3 2 1จัดมาผมมาลองดูกันใหม่อีกรอบนึงครับผมโอเคป่ะนะมาครั้งนี้เนี่ยผมจะวาดเป็นดาบนิจิรินนะครับนะโอเคเราจะไม่วาดเป็นทาจิโร่ละเราจะวาดเป็นดาบนิจิรินนะครับซึ่งผมจะวาดอย่างนี้ลากตรงลงมาA few moments later นี่โอ้โหสุดยอดเอ้าโอเคป่ะนะมาใหม่กันอีกรอบครับนะรอบนี้เนี่ยแบบขอแบบเน้นๆนะครับนะแม่เมื่อกี้ลูดแน่จะได้นะโอเคเอาใหม่นะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ต้องมาเจอกับไอ้นี่อีกรอบหนึ่งนะคือไม่รู้อะไรหลายคนจะบ่นแล้วเอ้ยวันนี้เจอแต่ทีมนี้นะครับนะจะโดนด่าไม่ได้ไม่โดนด่าจะตาไหลโอเคเอาใหม่อันนี้เป็นเส้นตรงนี่มันมีหมดเส้นตรงผมเพิ่งเห็นเนี่ยเราทำเส้นตรงแบบนี้ปุ๊บยังจะเบี้ยวอีกใช้ดินสอแล้วกันนะโอเคตอนนี้ต้องใช้ดินสอแล้วนะฮะมาเอาใหม่อีกรอบโอเคไม่เป็นไรใช้ดินสอก็ตรงได้นะโอเคไม่ต้องยาวจริงครับผมแล้วก็ชิ้นหนึ่งนิดเดียวโอเคเดียวฮะแล้วพอลงสวยสวยงามโอเคนี่ทีนี้ผมจะทำฉีดมาอย่างนี้อันนี้ลงมาเหมือนกันนี่โอเคมันต้องปันนี่มั่นจริงครับผมโคตรปานนี่โอเคแล้วทีนี้ผมทำที่กันดาบนิดนึงที่กันดาบโอเคสวยงามสุดๆละสุดๆละจีโอเคต่อมาเป็นการไล่สีครับนะต่อมาผมจะไล่สีต้องเริ่มจากเทาอ่อนก่อนเทาอ่อน2สีอย่างงี้อย่างงี้โอเคแล้วลงยาวถึงพื้นโอเคแล้วก็สีเทเทาเข้มแบบโคตรเข้มนี่เอาโคตรเข้มแบบโคตรเข้มเลยมาโคตรเข้มลงมานิดนึงตอนนี้ว่าเดียวพอแบบนี้ฮะโอเคโคตรเข้มนะครับนะแล้วก็สุดท้ายโคตรอ่อนโอเคโคตรอ่อนมาวางอย่างนี้ฮะแล้วก็นี่ไม่มันยังอ่อนไม่พอนี่โอเคอ่อนแล้วนะครับนะน่าจะอ่อนแล้วแต่ดาบนิจิรินนะโอเคทีนี้ดำน่าจะเป็นดำแบบดำเทาแบบนี้ดีไหมโอเคดำเทาแบบนี้แล้วก็นี่ครับนะเซลล์หนึ่งโอเคสีแดงอุ้ยหนึ่งที่ท้ายจะเย็นดิพี่เย็นดิครับพี่ผมยังทำไม่เสร็จเลยนี่เป็นบล็อกไปแล้วกันนะทันจิโร่นะโอเคขอโทษนะทันจิโร่โอเคทีนี้นี่หนึ่งทีสุดท้ายนะเราต้องทำพื้นหลังให้เสร็จพื้นหลังทันจิโร่อันนี้ไหมโอเคใช่แล้วก็เข้มโอเคแล้วก็เข้มอันนี้เรเดียส5โอเคแต่เย็น1 2 3ตึกโอเค1 2 3ตึก1 2โอเคได้แหละแล้วก็ดีแย่โอ้ดาบปานวาลีนะครับนะก็ได้แหละนะครับนะโอเคเสร็จก่อนเวลาด้วยเน้นอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้เน้นมาสร้างไงเราเน้นดูผลงานคนอื่นแบบเราเน้นมาดูผลงานคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคบล็อกให้หมดนะเสร็จแล้วมาแล้วโหวตกันดีกว่านะครับนะดูซิว่าผลงานใครจะดีที่สุดนะโอเคมาเริ่มมาหมดนะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหนี่สกุลก็สวยข้างบนก็สวยเอานี้แล้วกันแต่ข้างบนไม่เสร็จอ่ะได้อุ้ยแต่สวยมากไม่ต้องอย่างนี้สิครับเดี๋ยวนี้ผมจะปรับเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อแบบว่าดูผลงานนะฮะโอเคมาหมดนะต่อไปมาหมดนะเซตต่อมานี่ดาบของเราโอ้โหดาบผมต้องได้แล้วเอามาบวกผมตัวเองไม่ได้ทีนี้มีคนบอกว่าไอ้ดัมโนนะครับผมนะคือก็ไม่ว่าเขานะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจนะว่าแบบบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะครับผมนะว่าแบบมันคืออะไรนะเดมอนสเลเยอร์นะฮะโอเคยังไงครับนะมารอบต่อมานี่เห็นไหมนี่เดมอนสเลเยอร์เนี่ยเดมอนสเลเยอร์ของจริงเลยก็เลยมันจะเยอะโอเควิตาเดสก็สวยโอเคอันนี้มันโอเคนะมารอบต่อมาอันนี้อันต้องเป็นคนนี้อยู่แล้วป่ะนี่ว่าสวยจริงดูดิมันมิติด้วยอ่ะดีชอบมากงานดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ยังไงต่อมาโอเคกดให้เดสก็แล้วกันนะครับผมนั้นสกดดีแล้วตกรอบไปเลยโอ้โหน่าจะวาดรูปคนใช่ไหมวาดดาบวิจิรินไม่ได้ใช่ไหม
โหเซ็งเลยนะครับนะโอเคน่าจะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะครับนะโอเคนี่อันนั้นก็สวยจริงครับตีความแต่ผมเอาในธีมก่อนแล้วกันนะมันคือธีมเดี๋ยวมันใส่เยอะจริงอ่ะเอองั้นขอเป็นทุนนี้แล้วกันนะครับนะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเออเสียดายนะครับโอเคแล้วสุดท้ายคนที่ชนะก็คือเรียบร้อยนะครับเท่าไหร่วะเนี่ยที่ไหนไม่รู้นะครับคือไปไกลเลยนะครับไปไกลอ่ะไปไกลว่าไปพอนะครับนะอายเขานะโอเคนะครับแล้วก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการวาดเดมอนเซเยอร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้พอแล้วกันนะครับผมก็คือแบบเกรงใจน้องฝรั่งเขาด้วยนะเพราะก็คือเกรงใจผู้เล่นด้วยนะครับผมจริงก็คือแบบมันมีทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักถูกป่ะเออแล้วแบบ Future Painter เนี่ยมันก็เป็นเกมที่คนเล่นน้อยนะครับผมนะก็แบบถ้าเข้าไปหมวดเดิมบ่อยๆนี่ก็อาจจะโดนด่าได้นะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยว่าจะมาทำให้ดูกันอีกนะครับก็โอเคครับส่วนนี้ผมคุณจะเกมเมอร์ซีขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เผื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า